วิธีเดินทางจากสนามหลวงไปตลาดปฐวีกรวิธีที่1รอรถเมล์ฝั่งตรงข้ามศาลฎีกานะคะนั่งรถเมล์สาย60มีทั้งรถธรรมดาและปรับอากาศนั่งต่อเดียวไปถึงตลาดปฐวีกรได้เลยค่ะค่าโดยสารประมาณ8บาทถึง25บาทนะคะวิธีที่2รอรถเมล์ฝั่งตรงข้ามศาลฎีกานั่งรถเมล์สาย59หรือ503นะคะมีทั้งรถธรรมดาและปรับอากาศนะคะมาลงที่อู่บางเขนจากนั้นก็ให้นั่งรถเมล์สาย95ไปตลาดปฐวีกรค่ะค่าโดยสารรวม2ต่อนี้ประมาณ16บาทค่ะวิธีที่3เดินไปที่อนุสาวรีย์ทหารอาสานะคะอยู่ใกล้ๆกับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติค่ะเพื่อขึ้นรถเมล์สาย A4 เป็นรถปรับอากาศขึ้นทางด่วนนะคะแล้วก็ไปลงที่สนามบินดอนเมืองเลยจากนั้นก็ให้เดินออกมานอกสนามบินนะคะเพื่อนั่งรถเมล์สาย95กไปตลาดปฐวีกรค่ะค่าโดยสารรวม2ต่อประมาณ58บาทค่ะสรุปวิธีการเดินทางทั้ง3วิธีนะคะนั่งรถสายอะไรค่าโดยสารไปกลับประมาณกี่บาทวิธีที่1นั่งสาย60แล้วก็ค่าโดยสารไปกลับรวมประมาณ16บาทถึง50บาทค่ะวิธีที่2นั่งสาย59หรือ503แล้วต่อด้วยสาย95นะคะค่าโดยสารไปกลับรวม32บาทค่ะวิธีที่3นั่งรถเมล์สาย A4 แล้วก็ต่อรถเมล์สาย95ก็ไก่ค่าโดยสารไปกลับรวมประมาณ116บาทค่ะเพื่อนๆอย่าลืมใช้แอปViaBus ช่วยในการเดินทางนะคะรวมถึงใช้โปรโมชั่นต่างๆเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นบัตรรถเมล์ของขสมกรายเดือนรายสัปดาห์รวมถึงโปรโมชั่นของบัตรRabbitที่เป็นเที่ยวเดินทางของรถไฟฟ้า BTS นะคะรายละเอียดทั้ง2 อย่างนี้สามารถดูที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยค่ะพบกันคลิปหน้าบ๊ายบาย